จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อในช่วงนี้นะคะและกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เราจะต้องร่วมกันจับตามองเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้ค่ะนั่นก็คือการเดินทางเข้ารถน้ำดำหัวพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษของรัฐบาลนำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันที่26เมษายนนี้ค่ะโดยทางด้านของพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการสร้างความปรองดองให้กับประเทศชาติในอนาคตโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่24เมษายนหรือวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้คณะรัฐมนตรีทราบว่าจะมีใครเข้าเดินทางไปพบพลเอกเปรมบ้างส่วนจะมีการหยิบยกเรื่องการปรองดองหารือหรือขอคำแนะนำปรึกษาจากพลเอกเปรมหรือไม่นั้นพลเอกยุทธศักดิ์ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีโอกาสหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าจะมีเฉพาะตนเองแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่จะเดินทางเข้าพบกับพลเอกเปรมไปในส่วนของรองนายกค่ะก็ถือว่าหลังจากที่ท่านได้มาร่วมงานเดินหน้าประเทศไทยรักประเทศไทยนะคะก็เราคิดว่าเรายังไม่ได้โอกาสได้ไปขอบคุณพลเอกเปรมค่ะก็เลยจะถือโอกาสนี้แล้วก็ช่วงของวันสงกรานต์นะคะที่ก็ถือว่าเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็คงจะไปเป็นขอรับพรค่ะมองว่าจุดยืนของรัฐบาลนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่าคะสำหรับประชาชนทั่วไปในการมองนะคะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าจุดยืนที่พรรคเพื่อไทยเองหรือว่ามวลชนที่สนับสนุนเสื้อแดงเนี่ยค่ะมองว่าการที่จะได้พบกับพลเอกเปรมเนี่ยทำให้จุดยืนในส่วนของต้องเรียนว่าดิฉันเองเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการหาเสียงไว้นะคะก็คือเราอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าเพื่อความปรองดองแล้วก็สิ่งไหนที่เป็นในเรื่องของความรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเราก็ยินดีสำหรับของท่านพลเอกเปรมท่านก็ถือว่าเป็นรัฐบุรุษที่ก็หลายคนก็ให้ความเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ถือว่าไปรับพรค่ะจากท่านเลยค่ะก็ยินดีค่ะก็ตรงไหนที่มีอะไรที่เราเองเรายินดีน้อมรับกับทุกคำแนะนำของทุกส่วนอยู่แล้วนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วก็โดยเฉพาะทำอย่างไรให้บรรยากาศของบ้านเมืองเป็นไปก้าวไปสู่ข้างหน้าด้วยกันซึ่งวันนี้เองก็มีหลายภารกิจนะคะแล้วก็หลายชาติต่างชาติเองก็ให้การยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทยเองเราก็เริ่มเข้าไปสู่โหมดของความสามัคคีปรองดองค่ะส่วนทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากเป็นการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือไม่อยากให้มองเป็นเรื่องการเมืองเพราะพลเอกเปรมไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนจะมีการหารือเรื่องการสร้างความปรองดองหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีผมทราบว่ามีนะครับแต่ว่าเป็นท่านใดผมไม่รู้ชัดเจนแต่เป็นกระแสข่าวว่ามีที่จะขอญาตไปกราบขอพรจากท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษผมทราบว่ามีจะถือว่าฝากขอคำแนะนำในการหาเงินอ๋ออย่างนั้นก็ต้องเป็นเรื่องท่านนายกแต่ผมยังมากก็แค่ไปด้วยไปขอพรท่านได้รับเชิญเข้าร่วมด้วยยังฮะยังท่านนายกให้โอกาสผมก็ไปครับกองดอกจะเดินหน้ายังไงต่อไปแต่ผมไม่แสดงความเห็นนะเพราะผมพูดไปเยอะแล้วแล้ววันนี้ทุกคนก็มาตกผลึกตามที่ผมเคยแสดงความเห็นไว้ต้องเป็นพระราชบัญญัติปรองดองเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ไม่สำเร็จแล้วก็เขียนเนี่ยอย่าไปลงรายละเอียดและทุกภาคส่วนต้องได้รับประโยชน์ด้วยกันพร้อมกันไม่มีเว้นคนหนึ่งคนใดแล้วก็ไม่เฉพาะเจาะจงให้คนหนึ่งคนใดหลักการเขียนกฎหมายต้องเขียนอย่างที่ผมเคยแสดงความเห็นมาด้วยระยะเวลายาวนานเมื่อก่อนก็ออกมาเถียงกันนิดหน่อยสุดท้ายก็ไปไม่รอดท่านทราบไหมครับว่าเพราะอะไรถึงมีการรดน้ำดำหัวท่านพลเอกเปรมในช่วงก็เป็นเรื่องผู้ใหญ่ที่เราเคารพฮะอย่าไปมองอะไรมันเกินเลยไปเลยช่วงแก้รัฐธรรมนูญช่วงที่จะพยายามก็คงไม่ใช่ฮะท่านประธานองคมนตรีท่านไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองแต่สื่อก็พยายามเอาท่านมายึดโยง
อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเลยท่านเป็นผู้ใหญ่เข้าไปกราบขอพรท่านก็เป็นสิริมงคลกับพวกเราซึ่งเป็นเด็กกว่าเยอะแยะอย่าไปมองเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่ชมค่ะการสานสายสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประธานองคมนตรีนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะถ้าหากบุคคลในรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยต่อสู้ทางการเมืองอย่างดุเดือดด้วยการดึงเอาสถาบันองคมนตรีลงมาเกี่ยวข้องพลเอกเปรมก็อยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จมานานจนคิดว่าใครเคลื่อนอะไรต้องฟังคำสั่งใครคนใดคนหนึ่งจนคิดว่าขบวนการทางการเมืองทุกขบวนการต้องมีผู้นำสูงสุดผู้นำต่ำสุดไม่มีครับไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นี่ผมชี้ได้เลยใครเป็นผู้นำสูงสุดนะผู้นำสูงสุดคือกรจาติกวณิชผู้นำเตี้ยสุดคือสาธิตหลวงหนองเตยครับอันนี้ผมวิเคราะห์ได้ส่วนพลเอกเปรมนี่ผู้นำแต๋วสุดนะน้องที่เคารพการที่พลเอกเปรมเรียกผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วไม่ใช่เรียกแต่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรียกร้องเข้าไปด้วยครบทุกคนไปนั่งแล้วไปถามเรื่องคนเสื้อแดงพูดถึงขนาดว่าให้หาทางพยายามควบคุมตัวผมจตุพรพรหมพันธุ์และอริสมันพงษ์เรืองรองให้ควบคุมตัวไว้ได้ก่อนวันชุมนุมพลเอกเปรมท่านเป็นใครพวกผมสนับ3คนเนี่ยเวลาออกมาสู้ขนาดเมียยังคุมตัวไม่ได้ท่านเป็นใครนี่ผมพูดเฉพาะเรื่องออกมาสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับแต่ถ้าเรื่องอื่นละไว้ในฐานที่เข้าใจนี่สั่งอย่างนี้เลยนะครับบอกว่า3คนนี้เนี่ยควบคุมตัวซะก่อนชุมนุมได้ไหมตำรวจหันมองหน้ากันเลิกหลักเลิกหลักแล้วเกาหัวแกรกๆตอบว่าข้อกฎหมายขณะนี้ยังทำไปไม่ได้เพราะเขายังไม่มีอะไรผิดคนเหตุเปรมที่นสุรานนท์ตันเข้าใจไหมครับว่าพวกผมไม่มีอะไรผิดสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าผมผิดเวลานี้และสิ่งเดียวที่ผมไม่อยากให้อภัยตัวเองคือผมลุกขึ้นมาสู้กับท่านช้าเกินไปเท่านั้นพี่น้องที่เคารพครับมหาอำมาตย์ออกโรงชักธงรบด้วยตัวเองนี่เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีกว่าๆที่เราสู้แล้วก่อนการเคลื่อนทัพของเรามหาอำมาตย์ขยับตัวอย่างชัดเจนคนเขารู้กันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงนี่จึงเป็นการเผชิญหน้าระหว่างมวลมหาประชาชนกับมหาอำมาตย์อย่างแท้จริงผมขอให้ต่ออากาศล้มล้างรัฐบาลใช้คำพูดที่หยาบโกหกตลอดเวลาแล้วรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้จะทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้จนผมก็ต้องพูดความจริงขึ้นมาวันนั้นแต่ว่าก็ไม่กล้าพูดเต็มที่เพราะเขาว่าเกรงใจกันอยู่วันนั้นพี่น้องผมจำได้ว่าผมประชุมข้าราชการที่ตึกสติเมตรีผมก็เลยบอกให้ทุกข้าราชการทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะตอนนั้นเริ่มละข้าราชการเริ่มเกี่ยวว่างละพอรู้ว่ารัฐบาลเริ่มมีปัญหาเริ่มถูกทั้งดินมี377เพราะเริ่มถูกผู้มีบารมีนอกรัฐนูนแทรกแซงก็เริ่มมีการนิ่งไม่ทำงานผมก็เลยต้องกระตุ้นบอกทำงานเถอะทำงานได้แล้วนะครับแล้วผมก็บอกว่าที่มันเป็นอย่างนี้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็เพราะมีผู้มีบารมีนอกรัฐนูนแปลว่าอะไรครับแปลว่าในรัฐนูนไม่ได้กำหนดให้เขามีโครงสร้างของการจัดการบริหารจัดการในอำนาจนั้นอยู่ในรัฐนูนเลยแต่เมื่อมีบารมีสามารถแอบสั่งงานได้แล้วคนข้าราชการก็เกรงใจแล้วก็ต้องปฏิบัติตามโดยที่ยอมเลี่ยงยอมผิดคำสั่งผู้บัญชาการโดยตรงนั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าผู้มีบารมีนอกรัฐนูนและที่ชัดเจนที่สุดนะคะก็คือเหตุการณ์ชุมนุมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมพ.ศ. 2550
ดยแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือนปก15คนและกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งได้เคลื่อนขบวนจากท้องสนามหลวงไปปิดล้อมบริเวณหน้าบ้าน4เสาเทเวศเพื่อกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรีเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อวันที่19กันยายน2549โดยแกนนำนปก.ได้ใช้เครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่บนรถบรรทุกปราศัยโจมตีผู้เกี่ยวข้องการทำรัฐประหารทั้งหมดจนท้ายที่สุดก็นำไปสู่การปะทะกับเจ้าหน้าที่อย่างดุเดือดค่ะทั้งในส่วนของผู้ชุมนุมและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้สูญเสียชีวิตหรืออวัยวะจากการปะทะกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะแต่ก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆในบริเวณโดยรอบที่ชุมนุมค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตั้งข้อหาซ่องสุมเกินกว่า10คนใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิกและร่วมกันเดินแถวเดินเป็นขบวนใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรและร่วมกันกระทำโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานต่อแกนนำนปก.ประกอบด้วยนายวีรการมุสิกพงศ์นายจตุพรพรหมพันธ์นายจักรภพเพ็ญแขนายณัฐวุฒิไสเกื้อนายแพทย์เวงโตติราการนายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยนายจรัญดิษฐาอภิชัยนายมานิตจิตจันทร์กลับค่ะ